ฟังแล้วพิจารณาอันใดเห็นว่าถูกฐานของตนแล้วก็ทำตามเป็นขั้นๆพอเราปฏิบัติไปตามขั้นตามต้นเนี่ยดีแต่อาตมาเองได้พิสูจน์โดยตนโดยอาตมานี่ได้ปฏิบัติมาเองแล้วหลับหูหลับตาเล่นไสยศาสตร์เล่นอะไรอาตมาก็เล่นมาแล้วนั่งหลับตาจนเล่นชานนอกชานในชานอะไรอาตมาก็เล่นไม่ใช่ไม่เล่นไม่ใช่อาตมาไม่เป็นนะบอกกลงๆเป็นนะไม่ใช่ว่าอาตมาไม่เคยทำนะเคยเล่นเคยเป็นหลับขึ้นสวรรค์ลงนรกอะไรอาตมาก็นั่งหลับมาแล้วเล่นมาแล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านพาอาตมาก็ไม่รู้มาเหมือนกันก็นึกว่าท่านครูอาจารย์เขาพากันทำเอ๊ะมันเป็นยังไงอย่างงี้ก็ไปทำดูมามันไม่ใช่เหมือนกันอาตมาก็รู้พอมารู้ทีหลังมันไม่ใช่โอ้ถึงมาเทียบเคียงกับพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วโอ้พระพุทธเจ้าท่านก็เลิกมาเล่ายังดันไปเล่นกันอยู่มันไม่ถูกแต่เอามาใช้เป็นเครื่องประกอบก็ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้อันนั้นค่อยพูดกันทีหลังนะในเมื่อขั้นถึงขั้นมันถึงฐานถึงฐานมันก็ค่อยใช้สิ่งพวกนี้อาตมาผ่านมาจริงทำมาเองจึงเอามาเล่าสู่ฟังเพราะงั้นจะเชื่ออาตมาสักทีเดียวก็อย่าพึ่งเอามาพิจารณาอันไหนเห็นว่าถูกฐานของตนแล้วก็ทำตามไปเป็นการพิสูจน์พอพิสูจน์เห็นได้ผลว่าโอ้จริงแห่เลิกมาได้ละมาได้สำรวมมาได้หยุดมาได้เบาง่ายมาได้พ้นภาระดีสบายดีเราก็คอยรับเอาอันนั้นเราจะเชื่อเองล่ะตอนนี้ไม่ใช่เชื่ออาตมาทีเดียวเชื่อเพราะเราได้พิสูจน์แล้วเป็นปัจจัตตังเป็นสันทิฏฐิโกในอย่างที่ได้สวดกันมาคือหมายความว่าเราได้พิสูจน์โดยตนเองแล้วก็ในจิตของเราเราก็อะไรเกิดผลซับซ่าเองว่าอันนี้หลุดได้แล้วนาะสบายนาะดีจริงนาะเราก็จะได้เข้าใจมันเพราะงั้นทั้งพวกเรานี่จึงจะไม่เด่นสอนนั่งหลับตากันทีเดียวคนไหนที่เขากลัวว่าจะมานั่งหลับตาแล้วก็ทำแตกนะบอกเขานะไม่ต้องกลัวมามาลองปฏิบัติดูที่นี่ไม่ได้พานั่งหลับตับตาแล้วกันเดี๋ยวก็กลัวทำแตกทำเติกไม่ปฏิบัติเอกายนามโคปฏิบัติสติปัฏฐานไปเลยอย่างที่พาทำไปเรื่อยๆความหลงความไม่เข้าใจแล้วก็ไปสร้างอุปทานจิตเอาไว้นี่ก็มันมีไอ้นอนมีไอ้นี่เจอผีเจอสางเจอไอ้นอนไอ้นี่ซึ่งไม่จะตั้งใจไม่มีความเข้าใจในความลึกละเอียดแล้วก็นึกว่าเป็นจริงเป็นจังนึกว่าไอ้นอนไอ้นี่ก็ตกอกตกใจกลัวเกลอเลอะเทอะหรือบางทีจิตใจไปติดมันมากก็อยากได้อยากเป็นอยากมีไม่ได้สมใจก็จิตฟุ้งซ่านก็แตกได้ทำแตกลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงธรรมโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เรื่องศีล8พิสดารคณะผู้จัดธรรมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดเจริญธรรมสำนึกดี